จทย์มาสามตัวบนใครครับเนี่ยมิสะจะมีอะไรเหมือนนี่หรอเป็นไอดอลเกี่ยวไหมที่เหลือไอดอลไหมเออเนาะเป็นไอดอลไอคนกลางก็นะไอดอลอ่ะครับกลางบนอ่ะเหมือนยากุซ่าเลยนะเอ้าก็อาจจะเป็นยากุซ่าที่ต้องโดนภารกิจปลอมตัวให้เป็นไอดอลไงอินฟูไหมตอบไม่ตรงอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นเด็กกำพร้าดูไม่มีใครถือมีดถือพระเลยนะไม่มีนะจู่จ้าผ้าห่มซอฟต์พาวเวอร์ทำอะไรได้บ้างชุดนางงามทำผมยาวกระโดดยางกางบอร์ดเกมคมกับแฟนโลเพซิลี่ดังบังแดดขนของคอสเพย์กระดึ๊บพังตัวสร้างฐานทัพแล้วก็บินเป็นซูเปอร์แมนตอนนี้ผ้าห่มจาก 1,111 บาทเหลือ890บาทลดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟต์ปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอะไรก็ไม่รู้กลับมากันอีกครั้งนะคะกับพี่เจงรับทราบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแฟนซอฟติดใจมากเลยพี่เจงพี่เจงมาแล้วมันเหมือนแบบว่าไลท์อัพเดอะเวิลด์ของรายการมากนะพี่เจงเก่งจริงเข้มข้นจริงตัวตึงวันนี้ก็ไม่น่ารอดดูทรงแล้วดูทรงแล้วยังไม่รู้เลยว่าเกมอะไรพี่ก็ไม่รู้เนี่ยดูแล้วมาทุกครั้งมันเอาหนักแน่ๆแหละวันนี้โจทย์อะไรเหรอไม่ยากเกมนี้ไม่ยากชื่อเกมว่าตัวละครเหล่านี้มีอะไรเหมือนกันชื่อยาวมากชื่ออะไรครับเกมง่ายๆก็คือเราจะมีตัวละครขึ้นมาให้5ตัว5ตัวเนี้ยมันจะต้องมีสิ่งนึงที่แบบเค้ามีเหมือนกันสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนี่ไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะคนเหมือนกันผมยาวเป็นคนเพศหญิงมีแขนขาอย่างนี้ไม่ได้กระจอกไปถ้าตอบอย่างนี้ก็คืออย่าเล่นเกมดีกว่าใช่เลย5คนจะมีเหมือนกันแน่ๆไม่ใช่แบบ4ใน5 3ใน5ใช่มั้ยไม่ใช่ต้อง5คนต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันมีอะไรสักอย่างที่ลิงก์กันโอ้อย่างนี้รู้เลยชื่อเกมแล้วเหมือนตรงไหนเออชอบชื่อนี้ไงได้แล้วเนี่ยได้สองแง่ด้วยเหมือนตรงไหนก็คือไม่เหมือนเลยมันอาจจะไม่เหมือนก็ได้แต่ไม่เข้ามาสัมพันธ์ว่าเหมือนกันตรงไหนนะทีนี้ตอนเราเข้าสู่เกมเหมือนตรงไหนอ้าวก็เปลี่ยนเลยล่ะโดยที่เกมเนี้ยวิธีการตอบเนี่ยเราจะให้เขียนตอบว่ามีอะไรเหมือนกันเราจะมีให้ตอบ2คำตอบในทุกๆข้อข้อที่1ก็คือคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดจะได้คะแนนเยอะกว่าแล้วก็มีคำตอบที่เราแบบมันอาจจะใช่แต่เราไม่แน่ใจก็เลยให้เป็นคำตอบที่2แล้วถ้าเกิดคำตอบที่2ดันเป็นคำตอบหลักแล้วคำตอบแรกที่เราปักเป็นหลักจะบอกว่าคำตอบแรกกับคำตอบ2ก็จะมีคะแนนไม่เท่ากันถ้าสมมติเราถูกที่คำตอบที่1ก็ได้10คะแนนถ้าเกิดเราถูกคำตอบที่2ก็ได้5คะแนนมันมีไหมหนูคิดออกก็หนูมั่นใจอ่ะแล้วตอบคำตอบที่2ดีกว่ามีอ้าวมีด้วยเหรอวะกูนี่ไม่มีถ้ากูมั่นใจลงกูใส่เดียว1อันเท่านั้นนี่ว่าแบบว่าตอบอันที่2ที่2พวกเราลังเลนี่พวกเราจะแบบว่าเอ้ยมันอาจจะข้อนี้หรือข้อนี้เขียนไว้ก่อนเฉลยไงเดี๋ยวจะแล้วแต่ใจยังไงว่าอันไหนไม่ควรจะเป็นอันหลักอ่ะอันหลักคืออันหลักแต่ถ้าผิดก็คือยังแค่ห้อยให้รู้ว่าจริงๆก็คิดนะเพราะว่าพี่เจงไม่น่ามีความรู้สึกพวกเราพี่เป็นคนเถนตรงอยู่แล้วพี่จะแบบว่าถ้ากูคิดออกมาอันนี้เนี่ยคือถ้าผิดก็อ่ะก็ผิดเออผิดไปเลยสมมติว่าเราเดาว่าต่างโลกหรือเปล่าเราอาจจะเขียนอันแรกเป็นต่างโลกหรือทุกคนมันรวยแล้วก็อันที่สองคือบ้านรวยอะไรโอเคเห็นภาพเห็นภาพจะนึกภาพออกโอเคเดี๋ยวลองดูประมาณนี้ฉันจะสามารถตอบสองคำตอบได้ในทุกข้อได้ใช่ค่ะมาสิมาสิมาสิมาจ้าข้อที่1โจทย์มาฮึบ5ตัวละครนี้เหมือนตรงไหนไม่ต้องพูดมานะครับอ๋อเอ้ยผมได้เลยเจงก็พูดได้ตอบแล้วผมตอบเลยถ้าเขาลอกผมหรือยังไงเขาห้ามลอกผมหรือเปล่าถ้าพี่เจงจะวิเคราะห์อ่ะก็ได้จะช่วยกันวิเคราะห์ได้นะแต่อย่าลืมว่าเราแข่งกันแล้วมันตอบเหมือนกับเขาได้ป่ะได้ครับทำไมเรานึกอะไรไม่ออกเลยเขามีอะไรเหมือนกันอ่ะโอ้โหมันตอบไม่ได้ก็เฮ้ยไม่รู้พูดไงเลยแต่ผมก็คาใจอยู่นิดนึงไอตัว2เนี่ยเซเลมาป่ะนะเซเลมาครับคือรู้จักแหละแต่จำอะไรบางอย่างของเธอไม่ได้แต่ผมคิดว่าใจ4ตัวที่เหลือเนี่ยมันไม่น่าเป็นอื่นไปได้รู้จักแต่เซเลมาบอกเลยคนที่จบคือเซเลมาจะตอบข้อ2ว่าอะไรดีนะไม่มีในหัวเลยนะข้อ2เนี่ยมันหมายถึงว่าอันรองเนี่ยเราไม่มีคำตอบที่2ด้วยทำไงดีไม่เป็นไรก็มั่นใจได้จริงปะเนี่ยกูลบคำที่2ดีกว่าคือแบบไม่ต้องใช้เขามั่นใจสุดกราฟมากเลยทุกคนคือถ้าผิดก็ไม่เอาคะแนนอ่ะอุ้ยคือถ้าบอกว่าใช้พลังมันก็ต้องระบุได้ไหมว่าพลังอะไรเหมือนกันต้องระบุถ้าบอกใช้พลังเฉยๆไม่ได้เลยเสียงดังเลยว่ะมันยากตรงมันวิเคราะห์ไม่ได้ไงมันวิเคราะห์เดี๋ยวเขาก็รู้เลยถ้ารู้จักมันจะรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักปุ๊บมันก็จะอ่ะงี้อ่ะตัวแรกรู้จักไหมไม่รู้จักพยายามวิเคราะห์ตัวละครตัวแรกนี่น่าจะเป็นฟูลเมทัลอัลเคมิสใช่ไหมแขนกลอาธาตุรอยมัสแตงรอยมัสแตงเนี่ยก็เซเลอร์มาเซเลมูนแล้วก็ไอ้นั่นแบ็คโคเวอร์
จำชื่อเป๊ะๆไม่ได้แต่มันเป็นหนึ่งในหน่วยกระทิงดำเป็นเหมือนแบบโอ้ยเข้ามารับน้องพระเอกเลยตัวนั้นไอ้ข้างล่างนี่นัตสึแฟรี่เทลไอ้นั่นไฟฟอร์สชื่ออะไรชินละอ่ะชินละจำชื่อพระเอกไม่ได้แล้วแต่ชอบเรื่องนี้นะลืมชื่อแล้วนะซีซั่นต่อไปไม่มาทีนะมากี่โมงซีซั่นต่อไปอ่ะเราตอบ2อันด้วยตอบ2ด้วย3 2 1เปิดเจนเจนแปลงร่างได้พลังไฟเฮ้ยถ้ายังเขียนพลังไฟเฮ้ยรู้ได้ไงเฮ้ยมันได้ไงเพราะอะไรมันอ่านไหนสิเพราะเซเลอร์มาเซเลอร์มาใช้พลังไฟอธิบายแต่คือพี่ไม่ทันเซเลอร์มาอ่ะเราคิดอยู่ว่าหรือทุกคนแปลงร่างได้นะมันมีแบบร่างยูนิฟอร์มร่างอะไรไหมอ่ะเซเลอร์มูนเนี่ยเขาจะมีแบบนั้น1ก็เลยแปลงร่างได้2ก็คือแต่ละเซเลอร์เขาจะมีพลังไม่เหมือนกันตัวใช่ซึ่งเซเลอร์มาเป็นพลังที่ใช้เปลไฟก็เลยเขียนนะว่าไฟแต่ดันเอาแปลงร่างเป็นอันที่1นะเนี่ยแล้วไม่ชัวร์คนอื่นนะคนอื่นมันแปลงร่างยังไงแขนกลคนแปลธาตุไงก็อาจจะเป็นแปลงอะไรลอยมัดแตงกันนะแปลงร่างได้แปลงแขนแปลงไม่รู้เลยไม่รู้ไม่เป็นไรคนไม่รู้ไม่ผิดอ่ะมาดูเฉลยดีกว่าถ้าบอกไม่ใช่พลังไฟคือพี่กลับบ้านเลยอ่ะกลับบ้านเลยนะคือพี่กลับบ้านเลย3 2 1เฉลยพลังไฟเย้ชัดเลยขอบคุณที่ใส่เซเลอร์มามาเออขอบคุณมากเท่ากับว่าพี่ชาร์ปพี่เจงได้ไปคนละ10คะแนนเอ้คะแนนเฟ้อขนาดนั้นเลยใช่ก็แล้วสอบได้ไป5คะแนนแค่จะ1 2อะไรอย่างงี้ตอนแรกก็คุยกันแล้ว1กับ2มันก็น้อยไปโอ้ไม่เล้าใจนี่ปกติช่องพี่เล่นกันเป็นล้านนะตั้งแต่ข้อแรกอะนะพี่ใช่ระบบนัดจะขนาดไหนก็พอเวลาจบเกมมันก็100กว่าล้านอะโอ้โหชอบๆๆเป็นซีเรียสกันดิเล่นเป็นเป็นหน่วยไปเลยโอเคใช่มันจะมาตันถ้าเราไม่รู้จักมันนะดิใช่พี่จะตาใสเหมือนหนูเลยแหละเมื่อกี้ตาเป้วข้อต่อมา5ตัวละครนี้เหมือนตรงไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชินจังชอบลวนลามคนอื่นลามกลามกเปล่าอันนี้ไม่ลามกอันนี้ไม่ลามกอันนี้ไม่ตัวแรกอันนี้จากสปายเอฟแฟมิลี่นะอันที่2นี่โนฮาร่าชินโนสึเกะนี่จ๊อบชอบตัวนี้มั้ยแล้วให้ตะเกะคาคาชิเนี่ยโอ้โหแต่จะได้ใส่รองเท้าขึ้นมาไม่ได้นี่วันนี้ใส่รองเท้าคาคาชิมาเลยเฮ้ยพี่เจงใส่รองเท้าคาคาชิสวยมากแล้วก็ข้างล่างนี่ไอ้เจ้ามันบูไอ้ขวาล่างนั่นใครครับผมคุโรโกะครับจากเรื่องอ๋อไอ้คุโรโกะจากไปเก็ตจากเรื่องไอ้เชี่ยเราไม่อ่านเรื่องนี้เดี๋ยวนะขอคิดก่อนนะคือตอนแรกก็แอบแวบแรกนะพลังจิตแต่ไอ้ชินจังเนี่ยไม่มีพลังธรรมดาสุดเลยรุ่นห้านอนดิเฮ้ยอันนี้อะไรวะอะไรอ่ะมีพ่อมีแม่เหมือนกันเลยอาเนียเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยผมเลือกแล้วผมเลือกแล้วแต่ผมไม่ช่วยไอ้ขวาล่างสุดดับเบ้งเดี๋ยวพี่ขอแค่อ่านเนี่ยชินจังมีอะไรเหมือนกันด้วยหรอมีคือตอนนี้พี่นึกออกแล้วมันมีสี่ตัวที่พี่มองเห็นน่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันซ้อเห็นแค่2ตัวที่มีเหมือนกันสิ่งที่มันมีเหมือนกันคือเฮ้ยเฮ้ยอะไรผมตอบแล้วตอบคำตอบเดียวด้วยพี่มองแววตาซ้อมไหมไหนสะท้อนกระดานนิดนึงก็ได้นะเนี่ยปิดเลยรีบปิดสามตัวไม่รู้แค่2ตัวนี้เดิมพันอีกแล้วค่ะเราว่าเราน่าจะตอบเหมือนซอฟพร้อมตอบ3 2 1เปิดแต่เด้งเฮ้ยเอ้าตอบเป็นไงตอบว่าหมาเลยสิ่งที่เขามีเหมือนกันแต่ไม่ชอบหมาก็เลี้ยงหมาซึ่งมันสิ่งที่เหมือนกันมันคือหมาทีนี้กูไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้คู่รัวเนี่ยมันหมาไหมคงมีไม่รู้มันหมาไหมพี่ถ้ามันไม่หมากูก็หมาแหละแต่เราตอบละเอียดสุดเลยนะคนนี้ตอบสัตว์เลี้ยงพี่เจงตอบหมาเราตอบเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นหมาคือพี่เนี่ยนึก4ตัวเนี่ยอาเนียเนี่ยไอ้บอลเลี้ยงหมาใช่ไอ้ชินโนซึเกะนี่ก็คือไอ้ชิโร่ไอ้หมาฮาตะเกะคาคาชิสัตว์อันเชิญมันคือหมาไอ้บูเนี่ยก็มีหมามันเป็นหมาตัวเล็กๆอ่ะที่มันชอบเล่นกับหมาไอ้คุโรโกะมันเลี้ยงแมวขึ้นมาบรรลัยเลยนะเดี๋ยวดูเฉลยก่อนถ้าคุโรโกะเลี้ยงแมวชาร์ปก็มีสิทธิ์มากกว่าแต่ดูเฉลยก่อน3 2 1เฉลยเลี้ยงแมวอ๋อนี่คือน้องหมาของเจ้าตัวนั่นแหละโอ้เคยเห็นหน้ามันเลยใช่เพราะคาคาชิมันจะมีหมาหลายพันเลยมีปักคุงมีตัวใหญ่ๆมีอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ชาร์ปได้ไหมอ่ะถือว่าให้ครึ่งคะแนนแล้วกันถือว่าให้ครึ่งคะแนนครึ่งคะแนนแปลว่า 0.5 ซ้อมครึ่งอย่าพึ่งถือว่าให้คะแนนถือว่าให้5คะแนนถือว่าให้5คะแนนต่อไปจะต้องสเปซิฟิกมากขึ้นเย้ข้อนี้ทุกคนก็ได้คะแนนเออผมแอบลังเลไอ้บูอยู่นะว่าหมามันเนี่ยมันเลี้ยงไหมหรือมันไปขโมยหมามิสเตอร์ซาตานมาเล่นคือคุ้นภาพว่ามันอยู่กับหมาแต่ว่าหมาตัวนี้จอมบูเป็นคนเจอคนแรกด้วยซ้ำเป็นเจอมาเพราะหมาบาดเจ็บแล้วจอมบูก็รักษาให้แล้วก็เลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตเลยโอเคโอเคแล้วก็ไอ้ขวาล่างเนี่ยไม่ชัวร์ว่าถ้ามันเลี้ยงแมวเมื่อกี้จุกกู้เลยนะจุกกู้หมาตัวนี้เลี้ยงเพราะว่าหน้าเหมือนกันตาเหมือนกันอ๋อเออว่ะลูกตามันแบบใช่เลยอ่ะข้อต่อมาโจทย์มาเอาแล้วเอาแล้วไอ้เจง What? โอ้ย3ตัวบนใครครับเนี่ยซ้ายล่างนี่มิสซะเดดโน้ตใช่ขวาขวาล่างนี่ใคร
ขวาล่างจากเรื่องสาวใสหัวใจเกินร้อยคีรานิเออบอกตรงนะ5ตัวพี่รู้จักตัวเดียวที่ผ่านแล้วกูข้อนี้กูเจ๊งชัยซอฟรู้จักไอ้เหี้ยอะไรอ่ะมิซะกับขวาบนมาจากดันกะลอนป้าจำไม่ได้เลยอ่ะป้าจอมกะลอนอะไรมีเรื่องกันไม่ได้อ่านคือไม่มีในหัวเลยเลยป่ะตรงๆซ้ายบนเนี่ยเฮ้ยหน้าดูคุ้นมากเลยอ่ะเหมือนเคยผ่านตาแต่มันเป็นเรื่องอนิเมะอะไรซ้ายบนบอกชื่อเรื่องไม่ได้เพราะชื่อเรื่องเฉลยถูกโอ๊ยเอาละก็เราคิดจากที่เรารู้จักก่อนดีกว่ามิซะจะมีอะไรเหมือนนี่เหรอมิโยมทูตเป็นไอดอลเกี่ยวไหมที่เหลือไอดอลไหมเออเนาะก็ไม่แน่นะเป็นไอดอลไอคนกลางก็นะไอดอลอะครับกลางบนอะเป็นไปได้ไหมว่าคนกลางบนเป็นไอดอลที่แบบว่าเป็นร่างก่อนจะเป็นไอดอลหรือเปล่าเหมือนยากุซ่าเลยนะเอาก็อาจจะเป็นยากุซ่าที่ต้องโดนภารกิจปลอมตัวให้เป็นไอดอลไงคุณนึกแต่มิซะก่อนเลยตอนนี้คุณนึกคนอื่นมึงไม่รู้เรื่องเลยวะไอข้างบนนี่แหละตัวพาเขวเลยมึงใครเนี่ยอินฟูไหมใช่ไหมอินฟลูเออผมว่าท่านหนึ่งใช่ไหมไอที่ถ้าเกิดเราตอบไม่ตรงมันอาจจะเป็นยูทูบเบอร์นักแสดงปะเอ้ยใช่ป่ะเออเป็นนักแสดงไหมเขียนนักแสดงดีกว่าพี่ว่ามันดูแบบแต่เขาบอกว่าซ้ายบนนั่นถ้าพูดชื่อเรื่องใช่เลยไอดอลอยู่ในชื่อเรื่องมากกว่าหนูว่าเหรอมันคงไม่มีแบบนักแสดงใจเกินร้อยอย่างเงี้ยกลับมาเกิดใหม่เป็นนักแสดงไม่ใช่อันหนึ่งไปเลยนี่มองหันมามองกระดานเราด้วยดูดิช้าผ่านมาจ้องกระดานเราแบบยังไงเธอเปิดไม่หรือว่าแบบมีจิตสัมผัสเออหรือมันจะมีพลังกันวะไม่มีพี่ถ้ามิสะมันมิสะไม่มีพลังแบบว่าเป็นเด็กกำพร้าดูไม่มีใครถือมีดถือพ้าเลยนะไม่มีนะไม่ได้การพ้ากันมาเลยนะใช่ป่ะพอดูแล้วพวกมึงไม่น่าทันกันดูมึงเงียบกันนะเออกูเลยต้องไปเองแหละหวยไม่ทันมีปัญหาครอบครัวเหมือนกันหรือเปล่าเออมีไหมล่ะไอ้สองเนี่ยมีปัญหาแน่ได้ลองให้ไอ้สองเผื่อพ่อมึงทิ้งแน่ดูทรงอ่ะพี่จะลองดูพี่จะลองเขียนสองดูเฉพาะท่านหนึ่งกับสองกูก็ไม่มีในหัวเลยวะอันนี้เหมือนเขียนหนึ่งกับสองแบบเดาๆไปอ่ะโอเคพร้อมทุกคนพร้อมนะแต่ชาร์ปเขียนเสร็จคนแรกเลยนะใช่สามสองหนึ่งเปิดไปไอดอลไอดอลไอดอลนักแสดงปัญหาครอบครัวเหมือนเราช่วยกันพี่เขาค่ะมันเขาเล่นกันอยู่2คนคุณเนี่ยไม่ร่วมวงด้วยนะฮะผมมารู้คำตอบแล้วใช่ผมตอบอันเดียวตอบว่าไอดอลเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามาจากเรื่องอะไรเฮ้ยที่มันเป็นยากุซ่า3คนแล้วมันต้องทำภารกิจไปเป็นไอดอลอ้าวไม่ใช่ครับอ้าวอ้าวดูเฉลยดีกว่าเอาแล้วคือเรื่องที่ชาร์ปเล่าว่ามีอยู่จริงแต่ใช่ตัวละครนี้ไหมเนี่ยอีกใช่ใช่มันเป็นแค่หนึ่งในนั้น3 2 1เฉลยเป็นไอดอลเหมือนกันใช่แล้วนั่นไงแล้วตอนแรกกูเขียนไอดอลอ่ะแต่กูทำใจไว้ตัว2เป็นไอดอลไม่ได้อ่ะมันเป็นแล้วเฮ้เห็นไหมนั่นคือมันเหรอใช่คุณว่าคุณเจ้าที่ชาร์ปเล่ามาเกือบถูกจริงๆเขาไปทำภารกิจนี่แหละแต่ทำภารกิจพลาดก็เลยโดนลงโทษด้วยการให้ไปที่ประเทศไทยแล้วไปตอนแล้วก็สัญญกรรมใช่เป็นสัญญกรรมแล้วชื่อเรื่องของภาพแรกคือชื่ออะไรเออไหนโอ้แต่จริงๆค่ะต้องขอบคุณพี่เจงนะที่บริ้งขึ้นมาว่ามิซะมิซะเป็นไอดอลเป็นไงทุกคนได้แต้มกันหมดยกเว้นผมนะขอบคุณมากเลยพี่ยกเว้นผมนะเท่ากับว่าข้อนี้ซ้อมกับชาร์ปได้ไปคนละ10คะแนนคือพี่ก็เหมือนได้10ในใจอ่ะจริงว่ะจริงใช่พี่ให้10ในใจพี่ชนะใจคนดูไปแล้วนะใช่ครับขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยเขาพิมพ์มานะพี่เจงเก่งมากโอ้ครับแค่มึงไม่ตอบเองเท่านั้นแหละไม่ตอบไอดอลวะข้อต่อมา5ตัวนี้เหมือนตรงไหนโจทย์มาครั้งผมรู้อยู่2ตัวตัวกลางคือเรื่องอะไรครับรีซิโร่ป่ะซูบารุจากรีซิโร่เป็นพระเอกคือผมคิดว่าผมรู้อยู่2ตัวทั้งกับโตเกียวรีเวนเจอร์อ่ะคนที่4มาจากสไตล์เกตสไตล์เกตใช่เป็นพระเอกแต่ผมก็ไม่มีในหัวอย่างอื่นแล้วว่ะตอบไปเลย1เดียวเท่านั้นมันมีคำเฉพาะมากๆไหมนะขอร้องแล้วว่าอีก3ตัวมึงช่วย ช่วยเป็นแบบนั้นทีมึงช่วยเป็นแบบที่กูคิดทีซ้ายบนนี่เรื่องอะไรวะลายเส้นคุ้นมากเลยมาจากเรื่อง Erase ครับ Erase ที่แปลว่าลบมาแล้วครับไม่มีในหัวเลยโล่งๆเลยอ่ะมาเดี๋ยวนับ3เปิดป้ายพร้อมกันอันนี้ตอบมาแล้วแหละตอบเดียวตอบเดียวตอบเดียวเลยนะอ่ะโอเค3 2 1เปิดเจนๆขอดูดิย้อนเวลาอ้าวห้องเวลาอ้าวไม่เหมือนกันนะกูข้ามเวลาตอนแรกเขาเขียนข้ามเวลาแล้วเขาก็ข้ามมันคือข้ามแต่ท่องมันคือไปไหนก็ได้แต่ถ้าย้อนเวลาคือกลับอย่างเดียวเออใช่ใช่ย้อนเวลาคือกลับอย่างเดียวทีนี้งงอ่ะแต่กูว่าจริงๆคีย์เวิร์ดคือเกี่ยวกับเวลาเราตอบเวลาเราน่าจะได้แล้วจริงคือถ้าไม่ให้เราพี่ก็กลับบ้านพี่นั่งรถกลับบ้านเลยเออให้เวลาให้เวลามันมีคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องอยู่ให้เลือกดีกว่าว่าจะตอบอันไหนอันความหมายเหมือนกันอ่ะอดีตเนี่ย
time traveling ก็ได้ว่ะอ่ะ time traveling 3 2 1เฉลยเดินทางข้ามเวลาเหมือนกันเป็นไงข้ามไงข้ามไงแต่ย้อนไม่ได้ใช่ไหมจริงๆถ้าย้อนอาจจะให้ครึ่งคะแนนเพราะว่าเขาสามารถข้ามอนาคตได้ในบางตัวเนี่ยถูกต้องเลยก็ถือว่าให้ไงนะครับนี่เขาช่วยคุณแล้วนะเขาช่วยไงขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเท่ากับว่าทั้ง3คนได้คนละ10คะแนนเฮ้ยเราต้องแบ่ง5คะแนนให้มือปริศนาแล้วเนี่ยเขาจะเอาคะแนนไปทำอะไรเขาเป็นคนแจกคะแนนเราจะเอาครับเราอยากมีคะแนนไม่ให้อะไรไม่เคยมีคะแนนกับเขาเลยอยากมีคะแนนเหรอข้อต่อมาโจทย์มาเฮ้ยไอ้ซ้ายบนนั่นเรื่องอะไรยะให้คิวให้คิวอ้าวโยอาซากุระโยแชร์แมนคิงแล้วก็จูจิตสือไคเซนไอ้นั่นดาบพิฆาตศูนย์แล้วก็โตเกียวรีเวนเจอร์อะไรเหมือนกันไอ้นั่นมันชื่อสมายป่ะวะใช่ป่ะสมายลี่หรือแองกี้วะอ๋อแองกี้พี่มันอีกคนนึงใช่ป่ะอะไรเหมือนกันอะไรเหมือนกันวะอ่ะเราตอบแหละเฮ้ยได้ไงอ่ะไม่รู้แวบแรกแวบแรกเฮ้ยมันคลิกแค่ไอ้ตรงนี้ว่ะอีก3ตัวผมไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนั้นเหมือนกันด้วยเหรอโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอที่เขาจะตอบไปก่อนหรือเราผิดเนี่ยตัวนี้พี่นึกออกเชื่อมโยงอยู่แต่มันได้แค่2ตัวแล้วอีก3ตัวที่เหลือพี่ไม่รู้ว่ามันมีไอ้นั่นไหมอ่ะไอ้นั่นเหมือนกับอีก2แต่ว่าอีก3ตัวไหนกับตัวไหนคะที่พี่เจงเล็งแบบเหมือนที่พี่มีเหรอค่ะโยกับไอ้สไมลี่แต่คือพี่ไม่รู้ว่าอีก3ตัวนั้นมันมีไอ้สิ่งนั้นมั้ยไปโยงกันได้ไงวะแต่พี่คิดว่ามันน่าจะใช่นะเพราะพี่ไม่มีข้อมูลอุดทุยข้อมูลข้อมูลอะไรตอบประมาณนี้แล้วกันพร้อมค่ะเอาละครับสามสองหนึ่งเปิดเจนอะไรเร็วเงียบคืออะไรเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเร็วเงียบอะไรก็ไม่รู้ไงก็คือลักษณะนิสัยเร็วเงียบแบบชอบปรากฏตัวแบบแป๊บๆเร็วๆโคตรแอปสแต็กใช่เหรอวะอันที่สองคืออะไรใช้ขาเก่งตอนแรกอาซากุระโยนะไม่รู้ไงก็รีบๆไงไหนขอดูหน่อยสิมีพี่น้องมีแฟดคู่ตอบแฟดเลยมีแฟดพี่น้องนี่ยังเด็กๆใช่ไหมโยกับฮาโอดาบพิฆาตศูนย์เนี่ยคุ้นๆว่าดูมามันตอนเด็กมันมีแฟดแต่เหมือนแฟดมันตายปะใช่ไหมอ๋อใช่แฟดแล้วก็ไอเซนอิงนั่นน่ะมันมีแฟดอีกคนนึงใช่ไหมแต่ว่าเหมือนก็ตายไปแล้วหรืออยู่อีกโรงเรียนว่าใครกูคิดว่ามันแถวๆเนี้ยไอซ้ายบนนั่นภาพกูโล่งเลยบอกตรงกูเลยได้สองตัวว่ามันต้องแฟดทำไมมีแฟดหรอก็ไอผมฟ้าอีกคนนึงอ่ะหรอเออมีตัวกิลเวนเจอร์เนี่ยก็ดูมาซอฟลาก่อยมาดูเฉลยดีกว่าก็นึกว่าความคล่องแคล่วรวดเร็วเร็วเงียบเร็วเงียบไงชอบคำตอบมากเลยเร็วเงียบสุดๆ adjective สุดๆ3 2 1เฉลยมีฝาแฝดนี่ไงแล้วพี่น้องก็ได้แค่ครึ่งคะแนนน่ะดีกว่าทีมงานคุยกันแล้วให้5คะแนนขอบคุณมากเลยนะนึกคำไม่ถึงแฝดอ่ะก็เลยเขาเก่งเหมือนกันนี่ไงซอฟตอบเร็วมีอะไรสักอย่างจริงๆด้วย#เร็วเงียบแล้วงงเลยฮะมันเฉลยยังไงวะเนี่ยสรุปคะแนนตอนนี้พี่เจงพี่ครับ40คะแนนเท่ากันเย้แล้วซอฟ35คะแนนจังไล่เลยใช่ใช่อย่าบอกว่าเท่ากันบอกว่าผมนำดีกว่าพี่ไม่ปล่อยวางเนาะได้ได้อยู่ได้เท่า5ตัวละครนี้เหมือนตรงไหนโจทย์มาโอ้โหคุณพระคุณเจ้าบอกเลยโล่งๆซ้ายล่างนี่มาฮีโร่อคาเดเมียเนาะคนนี้แต่พลังคืออะไรพี่ก็ลืมไปแล้วนะไอ้ขวาล่างนั่นฮะรีบอนไอ้วาเลียใช่ป่ะใช่เบลเฟกอร์ครับตัวนี้ตัวที่2คือใครตัวที่2คือพระเอกซงจินวูจากโซโล่เลเวลลิ่งตอนแบบหล่อแล้วไงเขาหล่อเขาหล่อแล้วหล่อแล้วฝึกมาแล้วหล่อหล่อนึกว่าแม่คนละเรื่องจากตอนที่ตอนแรกอยู่อะคุณพ่อคุณเจ้าบอกเลยข้อนี้ผมโล่งๆเลยอ่ะซอสตอบเสร็จอีกแล้วค่ะทุกคนทำไมเร็วจังเพราะว่าเร็วเงียบไม่ได้ตอบสองสิทธิ์แล้วเหรอเร็วเงียบสองสิทธิ์เลยเหรอไม่เสร็จเดียวน้องซ้ายล่างเนี่ยพลังมันคือเหมือนไปกินเลือดคนอื่นอะไรเกี่ยวกับเลือดไหมเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเลือดขวาบนพี่เจงรู้จักไหมครับไม่คือ3ตัวบนนะพี่โล่งๆเลย3ตัวบนน่ะสายบนก็คือเป็นพระเอกจากเรื่องห้องเรียนรอบสังหารอันนั้นเห็นผ่านๆไม่น่าเนื้อเรื่องเลยตัวที่2ก็คือโซโล่เลเวลลิ่งครับโซโล่เลเวลลิ่งดูไปตอนเดียวแล้วหลับก่อนไม่ได้ดูต่อเนี่ยส่วนเรื่องที่3ก็คือเป็นเมล็ดขาวอยู่ในตัวเราแบบเมล็ดขาวเมล็ดแดงจะหน้าตาเป็นยังไงเมล็ดกูตอบเลยถ้าเงี้ยเลือดกูมีอันเดียวแล้วกูโล่งๆเลยกูตอบต่อไปไม่รู้หรอกเลือดหรือเปล่าตัวที่4ก็มาฮีโร่ตัวที่5รีบอร์นครับเราตอบเสร็จแล้วตอบไปแล้วเสร็จแล้วเหรออ่ะ3 2 1เปิดเจนเจนใช้มีดอะไรอ่ะใช้มีดใช้มีดอ่ะก็จบแล้วใช้มีดถ้าน้องนี่ถือมีดแล้วก็ชัดเจนได้แล้วนี่ไฟตัวนั้นใช้มีดกูรู้เลยฉันมั่นใจจากซ้ายบนนี่แหละซ้ายบนแล้วก็มาฮีโร่แล้วจำได้ว่าเม็ดเลือดขาวก็ใช้มีดเฉลยเลยถูกแล้วน้อง2คนถูกแล้วเลือดเอาไปลบทิ้งไป3 2 1เฉลยใช้มีดสั้นเป็นอาวุธเหมือนกันมีดสั้นก็ถือว่ามีดให้ทั้งคู่โอเคเท่ากับชาร์ปซอฟคนละ10คะแนนเย้ขอบพระคุณครับ
แล้วเวลาเอามีดเปื้อนเลือดนี่ได้ขึ้นคะแนนไหมได้ปะโอ้เปื้อนเลือดได้ๆๆโลกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงพระเอกโซโล่หรือจริงก็ใช้มีดแบบใช้มีดต้นยันปัจจุบันก็คือพระเอกชอบมีดสั้นมากมันคล่องตัวหลังๆก็ยังคงใช้มีดอยู่ครับข้อต่อมาตอนนี้ใกล้จะข้อสุดท้ายละโจทย์มาโอ้โหดราก้อนบอลไอ้นั่นอะไรวะลามูเป็นการ์ตูนเก่าคิดนี่คแมนแล้วก็ทูเลิฟรู้แล้วก็กินธรรมะอะไรเหมือนกันวะเดี๋ยวนะดราก้อนบอลเหมือนเหรอมีอะไรเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันวะมีคำตอบแบบแรกมาเลยจะเขียนเลยแล้วก็พี่ว่าพี่มีนะแต่คือพี่ไม่ชัวร์ว่าไอ้กินธรรมะกับไอ้คิดนี่คแมนแล้วก็ไอ้ตัวเบอร์2นั่นน่ะมาใช่ไหมแต่พี่คุ้นว่าไอ้กินธรรมะเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องอะไรประมาณนะตอบแป้งอะไรอันเดียวเหมือนเดิมไม่รู้แหละผิดแน่เลยช่างมันฉันตอบแล้วทุกคนพร้อมนะ3 2 1เปิดไปเจนเจนต่างดาวต่างดาวสำนักพิมพ์เดียวกันเฮ้ยรอถามว่าใช่ไหมจำไม่แน่ใจไงถามว่าใช่ไหมทูเลิฟรู้ใช่ดราก้อนบอลใช่กินธรรมะใช่คิดนี่คูแมนนี่ก็ดูใช่แต่มันดูน่าสนใจไม่ตอบที่น่าสนใจแต่มันต่างดาวว่ามันชัดกว่าไอ้น้องผู้หญิงนี่มาจากต่างดาวใช่ไหมใช่หรอกินธรรมะที่ต่างดาวหรอกินธรรมะต่างดาวกูคุ้นๆว่ามีคนบอกว่ากินธรรมะเกี่ยวกับต่างดาวอันนี้เป็นเผ่าอะไรละอะไรเนี่ยทูเลิฟรู้กับโมกูเนี่ยต่างดาวแน่ๆโอ้คิดเพิ่งต่างดาวแล้วก็เลยคุ้นๆกินธรรมะก็เลยตอบต่างดาวเฉลยดีกว่า3 2 1เฉลยไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันก็คือมาจากต่างดาวไม่ใช่มนุษย์โลกนี่ตอบซะยาวเลยเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกมนุษย์พูดสั้นๆว่าไม่ใช่มนุษย์โลกเฮ้ยคีย์เวิร์ดเธอเหมือนเป็นคนทำสไลด์เลยอ่ะเฮ้ยแต่งประโยคไปสอบส่งอาจารย์ได้ไหมอ๋อเป็นเอเลี่ยนหมดเลยเพิ่งรู้ว่าคีย์นี้คุณแอนเป็นต่างดาวแล้วสำนักพิมพ์เราอ่ะใครช่วยพูดนะสำนักพิมพ์ถือว่าสำนักพิมพ์เดียวกันไหมจำหมดไหมแค่อยากรู้ก็ได้จำเป็นเกร็ดข้อมูลอ่ะสรุปใช่จริงๆด้วยแต่ว่าทีมงานเตรียมคำตอบไม่ใช่มนุษย์โลกเข้าใจเข้าใจเพราะเรารู้สึกว่าเอเลี่ยนมันก็เอาสแตนดิ้งกว่าแหละมีเราอุปโลกแบบสำนักทีมเดียวกันค่ะตอบไม่ดีนะนั่นเป็นเราจะได้มีคะแนนในใจไอ้พี่ต้องมีคะแนนในใจมีคะแนนในใจใช่แต่ได้แค่5คะแนนนะไม่ได้เท่าพี่นะของพี่ตรงๆนะของน้องได้5ในใจอ๋อ5ในใจแต่ชอบใหญ่กว่าอีกเนี่ยไม่ของพี่ตรงๆไงครับตรงไงนี่เฉลยมันไม่ใช่ไงถ้าเกิดว่าตอนนี้จริงๆซอฟควรจะได้50คะแนนเท่าพี่จริงอ๋อแต่พี่จริงในใจเป็น60เอาเท่าชาร์ปเป็นไงก็เราเลิกนับกันดีกว่านับไปเลยข้อต่อมาโบนัสยังเขาอาจจะไม่มีก็ได้ไอ้โบนัสอะเต้มันชอบโกงอะมันเล่นเหมือนได้อันนั้นก็คือชนะดีกว่าถูก5ตัวละครนี้เหมือนตรงไหนโจทย์มาโอ้โหเกิดชาตินี้พี่ดงเทพไอ้นั่นไอ้จิบิใช่ไหมใช่จิบิในสปิริตอเวย์ป่ะใช่ฮะสปิริตอเวย์ใช่ครับแล้วก็ทางขวานั้นโตเกียวรีเวนเจอร์เป็นนางเอกฮินะอันนั้นเสาหลักความรักป่ะวะใช่ใช่โอ้โหขวาล่างใครอ่ะไฮคิวครับเป็นผู้จัดการทีมครับเป็นผู้หญิงเหมือนกันเหรอไม่ใช่เราคิดตื้นไปอีกป่าวอะอะไรกันซอฟมันง่ายไปแต่ทำไมเราได้คำตอบนี้นี่จริงหรอซอฟเชี่ยพี่ไม่มีเลยว่ะมันอาจจะเป็นคำตอบก็ได้นะจริงหรอมันอาจจะเป็นคำตอบก็ได้จริงปะเนี่ยมองตาเราจริงปะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรมันมีทั้งเรื่องที่แฟนตาซีและไม่แฟนตาซีเลยนะไอ้คุณป้าซ้ายบนนะพาคุณตึงสุดเลยกูไม่รู้ว่าพลังเขาหรือแบบอะไรของเขาอะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพลังก็ได้พี่เราเฉลยเสร็จแล้วจัดไปโอ้ใช่เหรอมันเกี่ยวกับความรักไหมความรักไม่ขวาล่างไม่มีเรื่องความรักเป็นคนแบบเจ้าชู้มีแฟนหลายคนไม่มีพี่ฮีน่าไม่มีแฟนฮีน่ามันแบบหนึ่งเดียวเลยอะอะไรที่มันคลิกปุ๊บแล้วมันดูเป็นแบบอยากจะไปเปิดคำให้ทีมงานดูมากไอฮีน่าเนี่ยมันอยากแอบดูเหมือนกันเฮ้ยกูเริ่มนึกออกแล้วแต่มันจะเอาจริงเหรอวะใช่แค่เป็นคำตอบเดียวกันอะมันจะเอาจริงใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ฉันเขียนเอาเนี่ยมองด้วยตาคือเห็นเลยอ่ะใช่แต่จะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่เห็นตรงนี้ไม่แน่ใจใช่ตอบไปเลยใช่เราก็สงสัยนี้ตอบไปเลยตอบไปเลยตอบนี้แหละกูตอบอันเดียวมันอันเดียวด้วยอ้วนอันเดียวหนึ่งสองสามเปิดเจ๊งไฟมีไฟเหมือนกันเฮ้ยเขียนตั้งแต่อันแรกเลยจริงๆจะเอาจริงเหรอเอาอันนี้จริงๆอ่ะแต่ตอนแรกพยายามมองไอ้น้องเสาหลักนั่นว่าอันนั้นไฟหรือว่ามึงแต่งอะไรเนี่ยแต่คุณป้าเนี่ยชัดๆเลยพอมองคือแบบมาดูเฉลยกันจะถูกหมดและผิดหมดมาลองดู3 2 1เปิดมีไฟอ้าวอ๋อเดี๋ยวหันหน้าโลบอีกข้างเราเขียนคนแรกเลยยอดซอฟมันเอาตรงๆอย่างนี้เลยตรงๆเลยมันเห็นหน้าน่ะถ้าแบบไม่ได้มองดีๆบางทีคิดเรื่องอื่นตัวที่2มันไม่ผิดได้ข้างเนี่ยก็ไปมองเรื่องความสัมพันธ์อะไรนู่นนั่นนี่เนาะตอนแรกจะพลิกหน้าหมดทุกตัวแต่ก็กลัวจะโหดไปใช่เพราะถ้าน้องแวดก็พลิกด้วยอะไรก็พลิกก็กูโอ้มีแต่คุณป้าอย่างเดียวกูก็ไม่มองกูนึกว่าแบบอ๋อขนมปังอะไรติดหรือเปล่าถ้าของข้อนี้ทายไปคนละ10คะแนนเย้คะแนนเฟ้อมากเกมนี้ตอนนี้พี่เจง60คะแนนเด้ซอฟ55คะแนนและชาร์ป70คะแนนเฮ้ยใกล้ๆสูสีๆเดียวตามทันอยู่
มาข้อโบนัสโบนัสหรอใช่ข้อโบนัสทุกคนวางแผ่นป้ายลงข้อนี้จะให้ตบตอบแย่งกันตอบจะมีคนได้คะแนนแค่คนเดียวโอเคไหมปวดท้องเลยทีมงานก็มีคีย์เวิร์ดในใจเหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องเดาคีย์เวิร์ดทีมงานด้วยครับโจทย์มาข้อโบนัสเฮ้ยจอมันพิกโกโลจอมันพิกโกโลมินาโตะพ่อของนารุโตะอิจิโกะตัวประกอบเรื่องเรนโงคุและเอสบัตเพลิงเอ้าอะไรวะพี่ไม่มีในหัวหรอกจริงๆกูกดไปก่อนขอคำตอบครับพี่เจงเดี๋ยวนะตอนแรกกูจะตอบตอบเลยไม่มีตอบโทษตอบเลยไม่มีข้อตอบไปก่อนปีศาจอ่ะเต็มตอบที่ผิดตอบช้าครับไอ้สามตัวบนมันใช่พอมันเจอข้างล่างเนี่ยไอ้ไอเอสมีคำตอบที่ถูกต้องใช่ปะวะใช่ปะวะเคยตายเคยตายหรือตายไปแล้วเนี่ยแหละเป็นคำตอบที่ผิดผิดได้ไงอ่ะกูก็ไม่รู้แหละตายแล้วพี่ว่าตายอ่ะตายเฉยๆอ่ะตัวละครเหล่านี้ตายหมดแล้วเอ้ยแต่อีจิโกะไม่ตายมันตายแต่มันตายแล้วไปเป็นโยมทูตวิญญาณไงก็คือแบบไม่มีชีวิตสภาพเป็นมนุษย์เออแต่ถามว่าปัจจุบันมันกลับมามีชีวิตมันก็ดูมีนะนี่คือเคยตายตอบเคยตายอันนี้คือตอบตายแล้วโอเคถ้าซอฟถูกชนะเลยถ้าเกิดซอฟผิดทุกคนมีสิทธิ์ตอบตายแล้วเป็นข้อความที่ผิดมีคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องมีคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องไปอะไรวะตายแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขามีเหมือนกันก็จริงแต่ว่าจะมีคีย์เวิร์ดอยู่เคยตัวเป็นรูเคยตัวเป็นรูเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ใช่เหรอชัดเจนตายโดนัทเป็นโดนัทประกอบทุกคนเป็นโดนัทเหมือนกันรู้สึกปวดท้องขึ้นมาทันทีเลยคือตายธรรมดาไม่ได้ตายอ่ะมันใช่หมดเลยเพราะทุกคนมันต้องโดนตัวเป็นรูต้องเคยเป็นรูมาก่อนปวดท้องหนักกว่าเดิมเลยครับผมว่าเกมนี้ช้าได้ไป10คะแนนโอ้ช้าชนะไปเลย80คะแนนโอ้เสียบกินอะไรที่คิดว่าเป็นตัวรูครับมันก็ประติดประต่ออ่ะจะบอกตัวละครเหล่านี้โดนล้อบ่อยมากแบบโดนัทเนี่ยเรียกว่าเป็นมีมว่าโดนัทเลยมันตายเพราะมันแบบเป็นรูอ่ะโดนัทเรนโงคุกับเอสเนี่ยมีตุ๊กตาที่เป็นรูปโดนัทเยอะมากน่าเกลียดมากจริงเหรอใช่โดนล้อบ่อยมากโอเคถ้าเกิดว่าในเกมนี้นะคะชนะไป80คะแนนพี่เจงนะคะ60คะแนนบวกในใจเป็น70คะแนนแล้วบวกเออแล้วบวกคือว่า255คะแนนค่ะโอ้ยวันนี้สนุกมากเลยถ้าใครชอบเล่นเกมแบบนี้นะคะหรืออยากให้พี่โจทย์อะไรคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องจอมแล้วก็รายการอะไรก็ไม่รู้และที่สำคัญค่ะฝากช่องของพี่เจงด้วยค่ะอ๋อครับก็ฝากติดตามรับภาพด้วยครับแล้วก็เหมือนรับภาพกำลังจะออกทุกๆเดือนนะครับไงฝากอุดหนุนก็ด้วยครับแล้วก็ช่องกดตัวเองที่ถ่ายของพวกมันนะครับเย้ไปเล่นกันต่อดีกว่าฮะจะเอาอีกเหรอเราจะเอาอีกเหรออยากได้โจทย์เพิ่มเติมปวดท้องอ่ะพวกปวดท้องอยู่แท้ๆ Soft Form New Collection Self Bloom พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเปิดให้ช็อปแล้วที่ LINE My Shop และ TikTok Shop มีทั้งบัตรเปิดกล่องอาร์ตทอยสุดเจ๋งเพื่อการสุ่มให้สนุกขึ้นพันเท่าเสื้อ Self Bloom 2ดีไซน์ความหมายดีๆพร้อมสีสันสดใสตามมาด้วยกระเป๋าผ้า2ดีไซน์ใบใหญ่แถมให้พลังบวกกริปตอกสุดคิ้วจับถนัดมือถือแล้วดีต่อใจไม่ซ้ำใครสแกน QR Code ช็อปที่นี่ได้เลย